สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็จะลองนะครับเอานกใหม่นะครับที่ขอแบ่งนะครับกับพ่อคำพองมานะครับจะเอาไปลองครับพี่น้องครับวันนี้อากาศดีๆครับแดดดีเลยละวันนี้นะครับก็ยังไม่มีชื่อเลยครับนกตัวนี้ผมก็นั่งคิดอยู่ หลายวันนะครับก็เห็นเหลือไปเห็นนี่แหละครับผมเอาอย่างนี้เลยนะครับท่านคงจะคิดออกแล้วว่าผมจะตั้งชื่อว่ายังไงนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าสายรุ้งนะครับดูครับเอาตามนี้เลยนะครับผมจะได้เขาจะได้จำได้ง่ายๆว่าเป็นยังไงนะครับประวัติมายังไงนะครับก็จะลองดูครับพี่น้องวันนี้จะเทสนะครับนัดเซียนใหญ่ไปแล้วนะครับเซียนเมดเล่ไปแล้วนะครับพ่อบัตรนี่รู้สึกว่าจะซ่อมรถครับผมเข้าวันที่3แล้วนะครับผมซ่อมรถอยู่นะครับเติมลมยางเฉยๆนะครับ3วันแล้ว นะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไล่นกเขาไปเนี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอยู่ที่ป่านะครับครับก็มาถึงบริเวณนะครับต่อนกไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้นำทางโดยเซียนใหญ่ของเรานะครับมากันแค่2คนวันนี้ทีมงานไม่ค่อยว่างเลยครับผมติดธุระกันครับนี่ครับผมใช่ไหมครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงวันนี้เราโอ้สุดยอดฮะสุดยอดสุดยอดเรื่องอะไรเหนียว เรื่องความเหนียวเป็นไงครั้งที่แล้วมาใส่มันบ่โดดไหมครับโอ้นี่ใส่ต้นดูหน่อยประมาณกี่วันแล้วมาวันอังคารครับโอ้มาซ้ำที่เดิมใช่ไหมแต่แก้มือไหมนี่บ่แก่แล้วมันย่อมมาแล้วตัวนี้เขาบอกว่าถูกเจต้องบึ้นโอเคครับผมก็ข้าวกำลังนั้นเนาะครับให้พี่น้องเดี๋ยวสักหน่อยแหละนะครับสักหน่อยก็คงจะนั่นกันจะได้เล่นกันแบบนั้นแหละนกหวงข้าวแหละทีนี้เนาะเซียนแต่ตอนนี้ก็เริ่มตีถิ่นแล้วล่ะนะครับก็เย็นๆนะครับวันนี้ก็เอานกใหม่มาลองดูของจะเม็ดนกใหม่ไหมวันนี้ไม่ครับบ่ทันได้นกตัวเลยโอ้ผมก็เอาเจ้าตั้งชื่อแล้วนะสายลุงสายลุงเพราะว่าเห็นผ้าคลุมกงมันเป็นสายลุงขันมันพงผมชื่อเป็นบักยับครับก็พังพระเนียดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าสายลุงนะครับก็ปกติครับผมไม่ได้ดิ้นไม่ได้อะไรนะครับนกตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนิ่งนิ่งใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูทีนี้นะครับขึ้นต้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนกนะครับวัดกันบนต้นเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตครับผมใส่นกก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์ให้ฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนกตัวนี้ครับพี่น้องก็นกก็เข้าร่วมนะครับเจ้าสายรุ้งแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ว่าโอ้อยู่สูงครับพี่น้องอยู่สูงมากนะครับนกใส่ต่ำนะครับมันอยู่ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ให้เซียนเม็ดครับเซียนเม็ดไปฟังครับตรงนู้นเนี่ยครับครับเสียงเล็กๆนะครับเร็วครับเร็วเรียกเร็วครับ21 21อยู่เรื่อยครับนกป่าช้านะครับให้เซียนเม็ดไปแอบฟังนะครับมันอยู่ใต้ลมพี่น้องก็เลยไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าลมมันไปฝั่งนู้นนะครับผมได้ยินแต่แว่วๆนะครับแต่ได้ยินว่านกเจ้าสายลุงนี่ก็คือขันไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้เซียนเม็ดก็เลยบุกป่ามันเข้าไปฟังนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมมาย้ายนกขึ้นอีกครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่สูงครับนกมันไม่ลงยอมลงเลยครับมันอยู่นู่นครับอยู่ปลายนะครับยังไงก็ไม่ลงนะครับเต้นคูกระโดดไปกระโดดมาครับอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับก็เลยว่าจะอย่างน้อยก็มาขยับขึ้นสักหน่อยนะครับ
ก็ต้องหาอีกละทีนี้นะครับเหมาะอยู่ครับต้นนี้นะแต่ว่าต้องหากิ่งสวยๆใส่นะครับเอาถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้นะครับนกผ่านอยู่ครับเล่นดีไม่ยอมหยุดเลยครับเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องถามเซนเมตรนะครับเซนเมตรฟังนะครับเอาอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนกขึ้นอีกนะครับโอ้แต่ว่าลมจริงครับโยกแรงพี่น้องว่าจะไม่ย้ายแล้วนะครับผมก็มาตัดหญ้าครับพี่น้องนะครับตัดหญ้าให้บัวก็คงจะย้ายไปที่อื่นนะครับผมโอ้สงสัยขี่พานกผมมาแล้วเมื่อกี้นี้ครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมย้ายนกก่อนนะครับเพราะว่าจะใส่ฟังนะครับผมว่าจะไม่หนีไปไหนแล้ววันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปตัดช่วยอยู่นะครับผมครับก็ย้ายมาที่ใหม่แล้วครับตอนนี้นะบรรยากาศทำไมเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ครับเหมือนจะมีฝนนะครับมันคึมๆนะหรือจะเป็นลมหนาวเฉยๆนะครับนี่เซียนใหญ่เราพามายังไงเซียนอะอากาศหน้าอะไรตอนช่วงนี้อากาศก็บ่ดีนกก็บ่ค่อยขันเข่าก็ปวดอีกโอ้แปลกเนาะอยู่ดีๆก็คึ้มมาครับลมหนาวแล้วนี่ผมว่าน่าจะเข้าสู่นั่นแหละครับผมเพราะว่ามันลมทั้งวันเลยวันนี้นะครับพอลมมาพอบ่าย2บ่าย3มาก็คึ้มเลยครับพี่น้องนกก็ยังไม่นั่นแหละครับพี่น้องยังไม่ขันเลยก็ต้องรอดูอีกนะครับเดี๋ยวนู่นแหละคอนเย็นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับย้ายมาที่ใหม่นะครับที่เก่าคือเขามาตัดหญ้านะครับเขามาตัดหญ้าก็เสียงดังครับผมมาอยู่เพราะว่าพวกเราก็ใส่ไม่ไกลนะก็เลยย้ายนะครับตอนแรกว่าจะไม่ย้ายว่าจะใส่อยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวนะครับก็ย้ายมานู่นครับเจ้าไอ้สายลุงนะครับก็นู่นครับต้นนู่นเลยนะครับผมต้นสะเดาตรงนู้นเลยก็ขันครับผมไม้สองนี่ถือว่าโอเคเลยครับผมใช้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถามเซนเมตรนะเซนเมตรก็ฟังอยู่ครับวันนี้นะเป็นจังหวะดีอยู่ครับสำหรับเจ้าสายรุ้งนะครับยังไงเดี๋ยวรอชมตอนเย็นครับผมว่าจะรอดจากอาการฝนหรือเปล่าวันนี้รอชมครับก็ได้เวลานะครับผมเอานกลงแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่ถึงหรอกครับแต่ว่ากลับก่อนครับเพราะว่านกไม่ขันเลยครับนกป่านะครับบรรยากาศคึ้มนะครับมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับเซนเมตรก็นะครับกินอ้อยอิ่มแล้วเนาะ อ้อยขโมยนะครับผมอย่าลืมลำละ500นะปวดมีอารมณ์กับปากคาอยู่เลยมึงฮะปวดมีอารมณ์กับปากคาอยู่เลยโอ้ไม่เป็นไรครับเรามาถูกที่อีกแล้ววันนี้ประทัดจุดไล่นกเอาฮะอยู่กับจุดพ่อจุดแม่มันครับพูดเลยเอาถามหน่อยเซียนที่นี่ไอตัวที่แบ่งมานี่เจ้าสายลุงเป็นไงการเล่นวันนี้พันอยู่ครับฮะพันอยู่สไตล์เป็นยังไงสไตล์เร็วดีครับแต่ของผมนี่โอ้บักยาง มันก็พูดง่ายว่านกป่าไม่มีก็ขันโยนหาเป็นจังหวะอยู่เนาะเซียนถือว่าไม่เสียได้ตังค์พูดง่ายว่าคุ้มอยู่เนาะครับผมนี่แหละก็คือการฝึกนกคือเราต้องดูที่ต้นนะครับจบที่ต้นนั่นแหละดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะเอาลงแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนต่อก็รอติดตามเนาะเซียนเนาะไม่เด็ดไม่เด็ดพรุ่งนี้จะต้องเอาของจริงไปแล้วล่ะนะครับจะเริ่มหาเก็บเฉลยแล้วล่ะทีนี้ต้องเอาขันออกลุ่มไปแล้วมือ เอาครับผมขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับผมครับสำหรับมาไม้สองนี้นะครับผมเอายัดพุ่มนะครับผมเอายัดพุ่มหนาเลยนะครับเช็คดูเลยว่ามันจะขันหรือเปล่านะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะพุ่มสะเดานะครับนี่ก็ถือว่า
ผ่านครับผมเล่นทั้งต้นบางแล้วก็ต้นหนาหนานะครับนี่นะครับก็ผ่านครับต้องเช็คนะครับพอเราเช็คได้แล้วนะครับเขาก็คือเรารู้ใจเขาแล้วครับว่าเขาเล่นต้นบางต้นหนายังไงนะครับบางตัวไม่เล่นต้นบางบางตัวไม่เล่นต้นหนานะครับเราก็เลือกใส่เอาเวลาเราไปใส่นกนะครับวันนี้ก็รู้แล้วครับทีนี้รู้ว่าชอบบางก็ได้หนาก็ได้นะครับนี่แหละแบบนี้สบายใจเลยครับผมใส่ได้ทุกต้นเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวนกลงครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับเจ้าสายรุ้งนะครับก็จะเป็นนกที่พูดง่ายว่าตอดอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้านี่ไม้แรกนี่นกอยู่สูงนกไม่ยอมลงครับก็จะเรียกไปเรื่อยๆนะครับเรียกไปเรื่อยๆทีละคำนะครับไม่เร็วนะครับจากนั้นมันไม่ค่อยได้ยินนะครับมันได้ยินแบบผิวเผินนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าได้ยินว่าเลือกได้ยินว่าเรียกเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าไม่ทิ้งนกนะครับใช้ได้แล้วก็ไม้สองก็จัดเลยครับผมนะเอาขึ้นมาตรงนี้ย้ายมาที่ใหม่ก็ขันอะไรหาก็ถือว่าโอเคครับผมในการเริ่มต้นนะครับถือว่าคุ้มแล้วล่ะนะครับในราคานี้นะครับก็คิดว่าต้องเอาฝึกต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเก่งจะอะไรนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่ครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับรอติดตามผลงานเจ้าสายรุ้งดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหางก็ธรรมดาครับหางยาวเรามาเจอนะครับเข้าพเนียดหักก็เป็นธรรมดาครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็คงจะหลุดออกครับก็สรุปคลิปนะครับเส้นใหญ่เราวันนี้ก็เงาเลยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาฝึกนกนะครับนี่แหละช่วงนี้แหละถ้าไม่ฝึกช่วงนี้ก็จะไปฝึกช่วงไหนนะครับถ้าเอานกต่อออกมามันก็นกพวกนี้ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เกิดนะครับก็ต้องเป็นธรรมดาเราก็ต้องฝึกนกใหม่ไปเรื่อยๆนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสำคัญคือเราต้องฝึกนกใหม่เราให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับอยากได้ไหมล่ะเช่นเม็ดตัวนี้ฮะอยากได้ไหมถ้าให้ฟรีจะเอาไหมไม่ต้องให้พี่หรอกฮะไม่ต้องให้พี่ถ้าให้จะเอาไหมถามก่อนถามว่าเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวมันก็ได้เปลี่ยนมือดอกตัวนี้เอาถามดีๆว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าให้ไม่เอาตัวเอาใช่ไหมไม่เอาพอดีเมื่อวานนี้นะครับไปซื้อนกหลิวมาหลิวห้อยนั่นนะของพ่ออดุลได้ดูคลิปไหมผมก็เอาลงพอดีท่านได้บึงเนาะครับคือผมซื้อนกของคุณพ่อแกมา1ตัวครับตัวที่ครูเมื่อวานในคลิปนะครับซื้อมาในราคา7แดงนะครับก็จะมาแบ่งให้นะครับเซนเม็ดนะครับไม่คิดตังค์สักบาทเลยเอาให้ฟรีๆขอค่าน้ำมัน 30,000 เอาอย่างนี้ครับคือตั้งใจจะซื้อมาฝากเซนเม็ดนะครับนกหลิวนะครับที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์เมื่อวานนี้นะครับซื้อมาตัวหนึ่งนะครับตั้งใจว่าจะเอามาฝากเซนเม็ดนะครับฟรีๆไม่ต้องมีค่าอะไรทั้งสิ้นเอากงไปใส่เอาได้เลยเนาะโอเคไหมโอเคเนาะโอเคครับถือว่านั่นนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนาะไปเอาเนาะพรุ่งนี้ไปเอาแต่เช้านะจะกำหนดเวลาประมาณ7 โมง7 โมงเช้า7 โมงบ่ถ้าช้ากว่า7 โมงเช้าจบข่าวไม่ให้กินท่านมาเนาะ เอาโอเคนะครับโอ้ก็ถือว่าเอามาฝากครับถือว่าเป็นน้ำจีนน้ำใจนะครับเป็นนกเข้าปีแล้วนะครับเมื่อวานมันก็คูอยู่นะครับก็เอามาฝากเซียนเม็ดนะครับตั้งใจว่าจะบอกอยู่แต่ว่าเอาไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอานะพรุ่งนี้นะเวลาเท่าไหร่นะฮะเจ็ดโมงนะโอ้จะจับเวลานะครับถ้าเกิน7 โมง 1 นาทีจบเลยแจก FC ไปเลยนะตั้งนาฬิกาพกมันตื่นเอาละครับพี่น้องครับเอาอย่างไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องดิฉันเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซมเม็ดไปก่อนครับเซมเม็ดสวัสดีครับ